เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เข้าขั้นจลาจลที่คาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดอันดับ2ของรัสเซียนะคะในยุคหลังอดีตสหภาพโซเวียตค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นความวุ่นวายอย่างหนักในคาซัคสถานขณะที่กองกำลังองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมของรัสเซียก็ได้ส่งกองกำลังเข้าไปช่วยคุมสถานการณ์ติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกองกำลังรัสเซียและชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ CSTO เดินทางถึงคาซัคสถานวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ต้นปีการปะทะระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงเมื่อ2วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและราว 1,000 คนได้รับบาดเจ็บการประท้วงเกิดขึ้นจากความไม่พอใจการประกาศยกเลิกเพดานราคาก๊าซ LPG ในคาซัคสถานประเทศส่งออกน้ำมันอันดับต้นทำให้ราคาก๊าซ LPG พุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวเพียงข้ามคืนสถานการณ์ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองหลวงเก่าอัลมาตีเมื่อผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำเนียบประธานาธิบดีบุกอาคารสำนักนายกเทศมนตรีและสถานที่ราชการรวมทั้งสนามบินนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา2สัปดาห์คนไทยในคาซัคสถานโพสต์ผ่าน Facebookว่าสถานการณ์น่ากังวลและมีการปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงๆแม้รัฐบาลจะกลับลำปรับลดราคาเชื้อเพลิงนายกรัฐมนตรีอัสกามามินและคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกไม่ได้ทำให้สถานการณ์บรรเทาลงประธานาธิบดีคาซิมโจมาโตกาเยฟแถลงประณามผู้ประท้วงระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีTeroristические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. Нико Пашинья, наёк рэтмонтри Армения, ле пратан CSTO, тэлэнг пан Фейсбук, ва гонг гамланг сантипап, ца кау куоб кум сатанакар най Казахстан най шуонг вела джамгат.เพื่อนำเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศกลับคืนมาผู้เชี่ยวชาญการเมืองเอเชียกลางจากอังกฤษมองว่าการประท้วงเกิดจากการสั่งสมความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลที่มีมายาวนานผู้ประท้วงระบุว่าทนไม่ไหวต่อแรงกดดันที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องภายใต้การปกครองของนูซูตานนาซาบาเยฟประธานาธิบดีที่นั่งเก้าอี้นานร่วม30ปีEşkimde öldürüp eşkimde kıynap jatkan joq biz. Kelinizler osh yerge, köringizler. Biz jaŋa memleketimizdiñ betin aşıp jatırmız. Soğan sizler kuwa bolıñızlar. Biz qazaq xalqı, tärbiyeli öniğel xalqız. Biraq 30 yıl basu men şıdam men oturdıq tärbiyeniñ arkasında. Jeter. Boldı. Toyduq. Endi sizler mına jerde alıp qaşpa äñme bolmaw üşin xalqqa ürü eñgizip atır. Anaqtan askerge batır, mınaqtan askerge batır. Kelsin.Sizler de bizmen bolıñızlar körik biz. Nazarbayev, ประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถานหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเขาประกาศลาออกในปี2019ท่ามกลางการประท้วงรัฐบาลและผลักดันให้โตกาเยฟประธานาธิบดีคนปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งด้านหนึ่งนาซาบาเยฟได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติชื่อของเขาถูกนำไปตั้งชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่เช่นเดียวกับถนนจัตุรัสสนามบินและสถานที่อื่นๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชมเพราะมองว่าเป็นความพยายามสร้างลัทธิบูชาบุคคลถูกวิจารณ์ถึงปัญหาคอร์รัปชันและการปกครองแบบเผด็จการภาพผู้ประท้วงทำลายรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีพร้อมตะโกนไล่แสดงให้เห็นความไม่พอใจของผู้ประท้วงต่อประธานาธิบดีคนแรกแม้จะมีการประกาศถอดถอนนาซาบาเยฟจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคงของชาติและมีแนวโน้มที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของกองทัพที่นำโดยรัสเซียกับปฏิบัติการสันติภาพชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน